ื่อนเราตะวันและแบบได้ถอนประกันตัวได้ทวงถามอิสรภาพที่แท้จริงจากรัฐข้อเรียกร้องที่1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีข้อที่2ยุติการดำเนินคดีความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมการแสดงออกทางการเมืองข้อที่3พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116วันนี้เป็นวันที่5ที่เพื่อนเราตะวันและแบมอดอาหารแล้วพวกเราควรจะทำอะไรกันอยู่คะ